ูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจร่วมรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศโดยสถานีวิทยุมก.กับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุสถานีวิทยุมก.ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดีครับผมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศจังหวัดสงขลาทุกท่านครับกับผมนายมูใหญ่ยุบมัดเซมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอหาดใหญ่ที่4รัวโอโซพี่น้องนะครับที่ทำงานเพื่อพี่น้องนะครับบังยุบทำนาทีตำแหน่งลูกแถวกับพี่น้องทำนาทีประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ซึ่งมีนายชวกิจสวนคีรีนายอำเภอหาดใหญ่นะครับผู้บังคับบัญชานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่น้องๆเจ้าหน้าที่นะครับให้มาพูดนะครับเรื่องของเนี่ยการดูแลความปลอดภัยทางสังคมขององค์กรทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็องค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเวลาอยู่บ้านคนเดียวเพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือว่าประชาบันโรคว่าโจรนะครับผู้สูงอายุมาถึงเรื่องของผู้สูงอายุนี่พี่น้องนะครับบางทีก็ลูกหลานหามายบางทีก็ลูกหลานทอดทิ้งบางทีก็ลูกหลานยั่งแต่ว่าลูกหลานไปทำงานหัวเจ้าลบหัวคำปล่อยให้ผู้สูงอายุคนแก่เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวนะครับพี่น้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยรัวโจรเนี่ยมันมาหลายๆรูปแบบนะครับพี่น้องนะครับหลายๆรูปแบบนะครับเรื่องของบางที่มาถึงลอกคุณแกเอ้ยายเอ้ป้าแกมาแกดิยายก็ทําบุญวัดดินะครับมาขอดูเรียกหน้าบ้านนะครับมาขอดูเรียกอย่าเปิดตู้อย่าเปิดตู้ก่อนโทรหาลูกโทรหาหลานก่อนนะครับมาเรียกเรียไรบอกว่าเนี่ยคนแก่ชอบทำบุญอยู่แล้วพี่น้องนี่เจอบังยุบนะครับลืมบอกแล้วเดี๋ยวบังยุบนี่คือนัดจัดรายการทหารอากาศกองบิน56รอยจัดจุดศูนย์เมกะเฮิรตนั่นอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับพี่น้องด่านประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลาเราทาง16อำเภอในจังหวัดสงขลานะครับบังยุบตรงประชาสัมพันธ์นะครับงานกิจกรรมต่างๆของแต่ละอำเภอในจังหวัดสงขลางานข่าวต่างๆของท่านผู้ว่าจรวดเกียงเกราผู้ว่ารายการจังหวัดสงขลาเรานะครับไม่ว่าจังหวัดเกื่อนทีนะครับงานของสำนักงานเราการชาติของจังหวัดสงขลาเรานะครับต้องพูดข่าวประชาสัมพันธ์การนั้นอีกหนึ่งนาทีของบางยุบนะครับเป็นหนักจัดรายการทางอากาศกองบิน56เราจะจุดศูนย์เมกะเฮิรตซ์เพื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลาเราเด็กเดียวแรงถึงผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุนี่ชอบทำบุญไม่ว่าไทยพุทธหรือมุสลิมนะครับพี่น้องชอบทำบุญนะครับพ่อเขามาเรียไรเอาอะไรแล้วจักแหล่รอยสองรอยนะครับต้องการทำบุญที่นี่นะครับมีจ้าจีบระโจนเนี่ยมันฉลาดบางที่นะครับมาในกราบกองการทำบุญวัดมั่งถ้าเป็นมุสลิมกาทำบุญมัสยิดมั่งนะครับควักไปยังพี่น้องนะครับโรคจะป้องกันพันธุ์นะครับนอกเนื้อจากงานโบทำบุญแล้วยังโบเทวาก็เรียกว่าเซลแมนเซลแมนนะบูมาขายของกันพี่น้องมาเรียกคนแก่ก๊อกก๊อกเปิดประตูนะคนแก่ตาฉลาดเขาไม่เปิดเขาแรงจากข้างในมากข้างนอกนะครับประตูบ้านนี่ตาคนแก่อยู่คนเดียวพี่น้องพยายามทำลูกกรงเล็กไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยเป็นเซลแมนขายของนะครับเดี๋ยวนี้จะมีเยอะมาถึงในครัวเลยและง่ายๆกับพี่น้องเนี่ยนะครับมาลอกคนแก่นะครับเนี่ยการป้องกันง่ายๆเลยพี่น้องนะครับนะครับการป้องกันง่ายๆเรื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุหรือคนแก่กับพี่น้องถ้าพี่น้องมีท่านาสักอีกกรองวงจรปิดวันนี้ราคาทุกๆติดไว้ในรั้วบ้านติดไว้หน้าบ้านกลางบ้านหลังบ้านนะครับ
ติดกล้องวงจรปิดไว้และก็ลิงก์ข่าวโทรศัพท์พี่น้องไม่วางอีแล่มาอีแล่ป้าอีแล่พ่ออีแล่แม่บ่โรดต้องออกไปทํางานกลางวันเนี่ยปล่อยเขาอยู่คนเดียวบางที่อยู่2คนก็ยังนะครับเราใช้ระบบลิงก์จากกล้องวงจรปิดเข้าไปในโทรศัพท์เราทำงานไปป้างขายของไปป้างกันแล่โทรศัพท์ป้าง10นาที20นาทีแล่โทรศัพท์มั่งผัวมันจะเห็นหมดในบริเวณบ้านเราถ้าเราใช้ระบบลิงก์ใจกล้องวงจรปิดนะพี่น้องที่บางยุบบอกนะครับหนึ่งอีกนั่นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับติดกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยอีกอย่างเราได้เห็นได้แล่อยู่นะครับเลขาใช้กุญแจบ้านบอกคนแก่เถื่อนให้ใช้กุญแจบ้านทุกครั้งเวลาอยู่คนเดียวให้ใช้กุญแจบ้านก็ได้ล็อกบ้านให้ดีล็อกหน้าต่างให้ดีแต่บ้านถ้าว่าคนแก่อยู่นี่พี่น้องพยายามหน้าต่างเปิดได้แต่เราทำกรุงเล็กกว่าด้านในนะพี่น้องคงเข้าใจแต่บางยุบแรงนะครับทำกรุงเล็กไว้ข้างในนะครับให้อากาศมันถ่ายเทได้นะครับโซในคนแก่นะครับใส่กรอนประตูกรอนหน้าต่างให้ดีอยู่ในบ้านถ้าเห็นคนแปลกหน้ามาให้เปิดตู้อย่าเปิดต้องซ้อนด้วยบางที่คนแก่นั้นไม่ใจว่ากับพี่น้องเลื่อนจำได้มั่งไม่ได้มั่งเดี๋ยวขี้ลืมมั่ง ขอไปครับหูไม่ค่อยดีมั่งตาไม่ค่อยดีมั่งกับพี่น้องเนี่ยนะครับและการนอกเนื้อจากเห็นคนแปลกหน้าแล้วไม่ต้องปัดเปิดประตูแล้วซ้อนคนแก่ซ้อนให้คนแก่รู้จักจ่ายโทรศัพท์พี่น้องนะครับเอาโทรศัพท์แบบง่ายๆเลยไม่ต้องเล่นเควสไม่ต้องเล่นไลน์ให้โทรออกได้รับได้พ่อนะครับพี่น้องถึงซ้อนเลยว่านี้นะกดรับพันนี่นะกดโทรพันนี่นะหมายเลขโทรลูกพันนี่นะหรือมากระเขียนติดกลางขวาเรื่อนนะครับติดกลางขวาเรื่อนตัวใหญ่เลยนี่เบอร์โลกนะพ่อนี่เบอร์โลกนะแม่นี่เบอร์โลกนะป้านี่เบอร์โลกนมานะครับเป็นมุสลิมมันเขียนเบอร์โทรตัวใหญ่ๆไว้นี่เบอร์โทรของตำรวจนะถ้าเหตุฉุกเฉินมาโทรป้าโทรคนพ่อเท้าแม่เท้าโทรเลยปากแก่มากแก่พ่อแม่โทรเลยถ้าเป็นคนแก่กับพี่น้องเขียนเลยเบอร์โทรศัพท์ของตำรวจ191หรือเบอร์ฉุกเฉินเวลาคนแก่อยู่บ้านคนเดียวให้เขาโทรหา1669ก็ได้รถกู้ภัยฉุกเฉินครับมารถผู้ป่วยนะครับได้ทั่วประเทศไทย1669เนี่ยนะครับให้เขาโทรออกเลยแต่ว่าเราต้องเขียนเบอร์โทรติดไปตัวใหญ่ๆเซฟไปในโทรศัพท์เดี๋ยวคนแก่ทำไมโทรกล่าวง่ายๆเลยนะครับเขียนเบอร์ติดไว้ข้างขวาถ้าผู้สูงอายุคนแก่ที่บ้านสายตาไม่ค่อยดีต้องใช้แว่นก็ให้เขาพกแว่นไว้พอใช้เสื้อผ้าเช็ดเสื้อผ้าของเด็กคนแก่ใช้ที่บ้านต้องมีเปล่าเสื้อข้อแม่ไก่ก็ได้เสื้อคลุมอะไรก็ได้แต่ต้องย้ำบอกเลยว่าต้องเอาโทรศัพท์ใช้ไว้ในเปล่าเสื้อแว่นใช้ในเปล่าเสื้อตลอดเวลาก็ไปกับพี่น้องอากาศไม่ค่อยดีวันนี้คนตอกตำตาเอ้ยนะครับบอกย้ำคนแก่เลยว่าเอาโทรศัพท์ไว้ในเปล่านะครับเอาแว่นใส่ไว้ในเปล่าเวลาฉุกเฉินด่วนขึ้นมาใครมาขอดูหน้าเรื่นโทรบอกโลก่อนอย่าเปิดตู้ก่อนย้ำเขาเลยคนแก่บางที่ขี้ลืมโทษเขาไม่ได้พี่น้องเราต่อไปตอนนี้เรากำลังลุ้มอยู่นี่เลยตัวเองวันลุ้มอยู่เลยครับพี่น้องต่อไปเรากะแก่นะครับก็เหมือนกันเนี่ยนะครับพยายามย้ำพยายามโซนนะครับนี่เบอร์โทรตำรวจนะ191นี่เบอร์โทรศูนย์กู้ภัยนะ1669นะครับเวลาเกิดเหตุเวลาเขาไม่บายแล้วก็โทรเองเลยกะ1ก็คือโทรหาลูกก่อนโทรหาพ่อโทรหาลูกโทรหาหลานก่อนเวลาอยู่คนเดียวและก็ฝากอีกอย่างนึงให้พี่น้องฝากลูกหลานก่อนไปทำงานนี่ฝากถ้าว่าบ้านติดกันเนี่ยฝากคนข้างบ้านนะครับฝากคนข้างบ้านนะครับบ้านนี้เขาไม่ได้ทำงานอะไรแต่เขากับพ่ออายุสักงานที่พวกทิพย์อยู่บ้านทำสวนแต่เขาก็อยู่บ้านการสามารถฝากเขาได้พ่อเราแม่เราอยู่คนเดียวพ่อเท้าแม่เท้าเราป้าแกหมักแกเราอยู่คนเดียวเราสามารถฝากเขาได้คนข้างบ้านให้ฝากดูแลกันเอาเบอร์โทรคนข้างบ้านเขียนให้เขากันนะต้องย้ำนะนี่นะเบอร์โลกนะนี่เบอร์ร้านนะนี่เบอร์พี่น้องเราข้างบ้านนะเว
วลามีไรโทษเลยนะครับโซนให้เขาจ่ายโทษซับให้จับนี่เบอร์โทรตำรวจนะ1991นี่เบอร์โทรรถฉุกเฉินนะ1669บอกนะครับหรืออาจจะจ่ายสัญญาณอะไรก็ได้ในบ้านนะครับเป็นสัญญาณกริ่งหรือว่าหลักข้างก็ได้เพราะว่าข้างๆบ้านเรามีหยาดมีบ้านอาจจะห่างกันสัก50เมตรห่างกันสัก20เมตรกดกริ่งก็ได้จะระบบกริ่งกดเวลาเกิดเหตุอะไรกดกริ่งเลยกริ่งพี่น้องข้างบ้านที่อยู่ข้างบ้านสายบ้านคว้าตรงกลางนุ่นตานูได้ยินเขาจะได้วิ่งมาช่วยได้ลงทุนเสือไอ้กริ่งมันโรงเรียนขณะนี้คาบที่1เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกากริ่งนั่นง่ายๆครับพี่น้องง่ายๆเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยกับคุณเก๋เราที่อยู่ที่บ้านที่อยู่คนเดียวน่ะนะครับจะระบบกดกริ่งก็ได้แต่ว่าบ้านหยาดอยู่กลางๆห่างสัก20เมตร30เมตร50เมตรร้อยเมตรห่างกันก็ยังได้ยินครับจะระบบกดกริ่งเลยพวกเกิดเหตุตรงซ้อนเขานะครับเรื่องของบำบัดถูกบำรุงสุขนะครับเรื่องของมาเรื่องของส่วนปกองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นองค์กรส่วนปกครองท้องที่นะครับนโยบายต่างๆของอบต.เนี่ยเรื่องของบำบัดถูกบำรุงสุขเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมีทุ่งยังฉีบมั่งสร้างบ้านมั่งซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุมั่งเอานี่เอานั่นไปให้ผู้สูงอายุมั่งเบี้ยเงินเบี้ยประจำเดือนผู้สูงอายุมั่งนะครับแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่เนี่ยจะมองข้ามเรื่องของความปลอดภัยกับพี่น้องนี่เรื่องจริงไอ้อื่นดีหมดทุกอย่างแต่เรื่องของมองข้ามเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับเมื่ออบต.เนี่ยหรือว่าเทศบาลตำบลเนี่ยเทศบาลเมืองเนี่ยนะครับเราจะมีรอปภ.นะครับและมาส่วนปกครองท้องที่เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องที่เนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ.ร.ส.ช.ร.บ.เนี่ยนะครับกัมมี่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะครับเนี่ยดูแลหมู่บ้านของตัวเองสมมุติหมู่บ้านนี้มีสมาชิกอยู่500คนมีผู้สูงอายุอยู่8คนท่านนี้พี่น้อง9คนมีไม่มากหรอกแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมมุติตำบลเนี่ยนายกสั่งการได้เลยเช็คแล้วที่ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยแต่ละเดือนนั้นกี่คนหมู่บ้านเราตำบลเราเนี่ยสมมุติ30คนพี่น้องเช็คได้จากเขามารับเบียร์ผู้สูงอายุพี่น้อง3คิดคนนายกสามารถสั่งการได้ว่าเออรอปภ.เรายังกี่คนล่ะอบต.เราให้ขับรถไปเวียนแล่ที่แต่ละวันชูพลัดกันครับที่เจ้าหน้าที่รปภ.ของอบต.นั่นหรือเจ้าหน้าที่ไรก็ได้แต่มาให้งานมางานได้ทำนะพี่น้องนะครับสามารถใช้ได้นะครับเพื่อพี่น้องเราขับรถเวียนนะครับหรืออาจจะขับไปเยี่ยมพี่น้องหรือว่าหน้าหยอกไปเองร่องหน้าหยอกหรืออบต.ในเขตท้องที่ก็มันมีอยู่แล้วอบต.ในเขตท้องที่นะครับเดินไปเยี่ยมผู้สูงอายุขับรถไปเยี่ยมผู้สูงอายุนะครับไปทุกวันเวียนทุกวันดูแลความปลอดภัยโจรอีข่าวมามันเห็นเจ้าหน้าที่อบต.เจ้าหน้าที่รปภ.ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ปะเนี่ยนะครับเห็นเจ้าหน้าที่ของอบต.เนี่ยจะขับรถเวียนอยู่จะม่วงหนจะม่วงหนมันนี่บางยุบเท้ามาจูบมันอีกากาข้าวมาใหม่นะครับไม่ฮานนะครับบวกกับอบต.ดูแลแหละในหมู่บ้านในตำบลเดียวกันก็ยังมีกำนันมีกำนันประจำตำบลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านซึ่งดูแลลูกบ้านอยู่แล้วบำบัดถูกบำรุงสุขนะครับมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีพ.ร.ส.ช.ร.บ.เราสามารถสลับกันได้ผู้ใหญ่บ้านว่าผมไม่วางตัดยางก่อนวัวเช้าชั่วระบบตัวตัดยางไม้วันนี้ไม่ได้ตัดตัวเวียนก่อนแล้วพี่น้องข้าวพี่เยี่ยมพี่น้องเยี่ยมพี่น้องบางยุบเชื่อว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่กี่คนที่ละพี่น้องนะครับยังไม่กี่คนหรอกที่ลูกหลานต้องออกไปทำงานน่ะเราสามารถเช็คได้ผู้ใหญ่บ้านมีทะเบียนบ้านอยู่แล้วมีทะเบียนบ้านถูกลังคาเรือนอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านนะครับมีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเช็คได้ว่าในหมู่บ้านนี้มีผู้สูงอายุกี่คนผู้ใหญ่บ้านสามารถเช็คได้ครับผู้ใหญ่บ้านก็ขับรถตัดยางเช็ดก็ไม่ทำไรวันนี้ขับรถเวียนบอกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องวันนี้ผมจัดการเองผมเวียนทั้งวันพอดีไปเยี่ยมคนแก่กันไปนั่งพูดคุยนั่งไรวันนี้สามารถทำได้กับพี่น้องแต่เราไม่ได้ทำ
สามารถทำได้แต่เราไม่ได้ทำนะครับเราทำเรื่องอื่นมันดีอยู่แล้วนะแต่ทำมาแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยของผู้สูงอายุเนี่ยบางคนมองข้ามไม่ได้เห็นเป็นสำคัญนะครับที่จริงสำคัญเรื่องความปลอดภัยนะครับพี่น้องนะครับอบตรอเวียนอบตประจำหมู่บ้านมีอยู่แล้วแต่ละหมู่บ้านแต่ละเขตเวลาเลือกตั้งขึ้นมาอบตเขตนี้สองคนอบตก็ดูแลได้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านก็ดูแลไอ้เรากะครับเล่ภาษาเราไปลาวได้สองต่อองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นก็ดูแลความปลอดภัยพี่น้องเราขับรถเวียนตรวจตานะครับตั้งแต่หัวเช้าจนถึงค่ำพอค่ำไม่ผือลูกล้านลบเลยแหละพี่น้องอาจจะมาตกลงกันกำนันผู้ใหญ่บ้านกับอบต.ในหมู่บ้านกับนายกอบต.มาตกลงกันว่าช่วงเช้าอบต.ดูแลนะเวียนไห้นะช่วงบ่ายพ่อสู้กำนันผู้ใหญ่บ้านตัดยางสู้ไข่แล่ช่วงบ่ายเสียนะครับมันทำได้ง่ายอีกเดียวพี่น้องนะครับเบอร์กำนันเอาไว้ให้คนแก่เบอร์นายบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ่อชอรบให้คนแก่ให้บ้านที่มีผู้สูงอายุหรือคนแก่บ้านลังนั้นไว้เขียนไว้กลางขวาตาแม่พ่อตาแม่ตาป้าแก่มาแก่โทรหาโลกไม่ติดหาล้านไม่ติดให้โทรหาที่แก่ที่สุดก็คือผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านครับพี่น้องผู้ใหญ่บ้านอยู่ในบ้านเลยในหมู่บ้านต้องอยู่ผู้ใหญ่ไม่อยู่ก็เมียนะครับเมียผู้ใหญ่ต้องอยู่นะครับผู้ช่วยต้องอยู่นะครับพ่อรอซ้อจงชรบต้องอยู่นั่นส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ขอเบอร์มาติดไว้ที่บ้านนั่นแค่ที่สุดเลยในหมู่บ้านกับพี่น้องนะครับแค่ที่สุดเลยที่นี่ขอเบอร์อบต.ในหมู่บ้านในหมู่บ้านต้องมีอบต.อยู่แล้ว2คนขอเบอร์ไว้นะครับขอเบอร์ไว้อบต.แค่ที่สุดเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่อบต.ทั้ง2คนเนี่ยไม่วางเลยเนี่ยมันต้องบอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่วางเป็นไปไม่ได้ผู้ช่วยวิบัติอย่างมีชรบอย่างมีเราเอาเบอร์มาติดให้หมดกับพี่น้องในบ้านเราเวลาผู้สูงอายุคนเดียวมาติดให้เลยมาติดไว้นอกเหนือจากเบอร์ของตำรวจเบอร์ของรถกู้ภัยแล้วเบอร์ของอบต.สำนักงานอบต.อบต.แต่ละเขตต้องมีเบอร์ของกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชรบเอาไปติดไว้ในการสอนคนแก่ให้ได้นั่นแหละถ้าว่ามาทำงานรวมกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องบำบัดทุกบำรุงสุขเราทำดีอยู่แล้วทุกวันนี้ให้กับผู้สูงอายุไม่ว่าเบี้ยผู้สูงอายุทุ่งยังฉีบข้าวสารอาหารแห้งสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุแต่ถูกโลดล้านถอดทิ้งซ่อมบ้านให้กับผู้สูงอายุแต่บ้านพังนะครับแต่อันเนื่องเกิดมาจากวัตภัยอัคคีภัยก็แล้วแต่นะครับนะครับอุทกภัยก็แล้วแต่โรคกระสางบานหายแต่นั่นแหละบางที่โรคไม่คิดไม่นึกนะครับว่าโรคก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยบางยุคเชื่อว่าคงจะมีไม่กี่คนหรอกนะครับพี่น้องยังไม่กี่คนนะครับถ้าพี่น้องทำได้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราทำได้เหมือนเรานึกตัวเราเนี่ยเราเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยแม่เราอยู่คนเดียวในบ้านปอดเท้าแม่เท้าปากแก่หมากแก่เราอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยเราจะมีความรู้สึกพันผืนเราอีกบ้านหนึ่งนะแต่เรามาทำงานอีกบ้านหนึ่งพันเนี่ยอีกเทนเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้สึกเหมือนกับบังยุบขิดนี่แหละนะครับพี่น้องนะครับมันง่ายอีกเดียวคุณจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ในเมื่อทุกวันนี้คุณก็ได้ภาษีจากประชาชนนะครับมาเป็นเงินเดือนเนี่ยมาเป็นเงินเดือนของรัฐกับพี่น้องเหมือนบางยุคนี่ก็กินเบียร์ภาษีประชาชนคือง่ายๆว่าข้าราชการเนี่ยนะครับเจ้านายก็คือประชาชนของข้าราชการกับพี่น้องเหมือนบางยุคเนี่ยกินเงินเดือนอส.เนี่ยนะครับทุกเดือนเนี่ยก็เงินเดือนจากภาษีของพี่น้องเพราะนั้นพอได้กินเงินเดือนจากพี่น้องเราก็ต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องเหมือนโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขนี่แหละทุกพื้นที่ก็ทำพันนี่นะครับนั่นแหละฝากตรงนี้พี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าท่านตกลงกันได้รวมกันได้นะครับ
คนแก่จะปลอดภัยนะครับไม่ต้องมาเวียนไปปั๊บกลับไปถึงถามกินข้าวหรือไม่ยายกินข้าวหรือไม่ป้าแกเวทไปถามหลักเดียวโจรได้มันทาจองเนี่ยมันทาจองเล่ว่าบ้านนี้ต่อเดียวเคยมามั่งมันเวียนเล่ทุกวันเลยโจรนะครับในหมู่บ้านเวียนเล่ทุกวันมันจะโรลาโรดีว่าบางยุบลาบางที่โรดีว่าหลายๆคนโรดีว่าเจ้าหน้าที่ลาวว่าบ้านลังนี้ต่อเดียวลูกมันออกไปทำงานดีแปดว่าเช้าลบมากรรมไม่มีใครอยู่นั่นโจรจะรู้ถึงขนาดนั้นบางที่เรานี่เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่รู้นะครับเราจะวังพึ่งตำรวจทหารโอโซควายปกครองเราเนี่ยปลัดกำลังพ้นมันหน่อยกับพี่น้องนะครับเราก็มีตัวแทนในหมู่บ้านมันมึงยุบบอกเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีอบต.นะครับเนี่ยดูแลในหมู่บ้านองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นนี่ก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพลโซชโรบบัณฑิตอาสานะครับเนี่ยดูแลหมู่บ้านเรามาพึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมันพึ่งอยากเจ้าหน้าที่กำลังพ้นหน่อยที่นี่นะครับในหมู่บ้านเนี่ยต้องดูแลกันนะครับต้องดูแลกันถ้าเราเวียนเหมือนบางยุบบอกเนี่ยเวียนในหมู่บ้านเนี่ยเช็คงานไม่ใช่ต้องไปแล่ถูกขั้วเรือนที่อะไรพี่น้องมือบางขั้วเรือนไม่มีผู้สูงอายุย่างอยู่ขั้วเรือนตรงนี้ขั้วเรือนนึงเอาเวนไปสัก30ขั้วเรือนตรงนู้นลาวกับขับรถเราไปนั่งพูดนั่งคุยกับเขานะครับถ้าดีต้องไปเป็นครูนะสองคนนะเจ้าหน้าที่ถ้าคนเดียวไม่ได้อันตรายมันกันเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เองก็ต้องไปยังหน่วยไม่ต่ำในสองคนนะครับถ้าเป็นรถเครื่องก็ต้องรถเครื่องสองคันคันละสองคนถ้าเป็นชโรบอกาอาลาตะเวนในหมู่บ้านก็ต้องรถเครื่องใจสองคันสี่คนคันละสองคนนะครับไม่นานเอาไม่ท่านบางที่โจรมาสองคนกับพี่น้องใหญ่คนเดียวแต่โจรสมัยนี้ต้องระวังมากแต่สุดก็คือพวกติดยาเสพติดลูกหลานเองเนี่ยต้องระวังญาติห่างๆคนในหมู่บ้านเองเนี่ยต้องระวังเดี๋ยวเนี่ยนะครับมีชาร์จฉีบแต่บางยุบแรงเล็กเดียวมาในกราบของเรื่องของการบริจาคงานวัดมั่งบริจาคมัสยิดมั่งบริจาคโรงเรียนมั่งมาอ้างนู่นอ้างนี่นะครับดันเรื่องนึงโบเทว่าโบเรียไรเลยเล็กเดียวนั้นนะครับเซลแมนโบคายคลองนี่อีกทีมหนึ่งอีกชุดหนึ่งลาวนะครับที่นี่พี่น้องในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องก็ต้องระวังเรื่องโบติดยาเสพติดโบเสพยานะครับโบเสพยากันลาวที่นี่นั่นต้องระวังมากเลยโบเสพยานะครับท่านคามันกะคาเวลามันยันขึ้นมานะครับอันตรายนะครับพี่น้องโบติดยาเสพติดนะครับคู่คนแก่คาไปคู่คนแก่เนี่ยถ้าเราป้องกันไม่ดีจะปล่อยกับพี่น้องโบติดยาเนี่ยนะครับอันตรายแต่สุดตอนนี้โบติดเซียนมากๆถ้าไม่ห้ามันนี่มันอาจจะฆ่าได้ถูกได้เราก็แล่เห็นข่าวอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้นะครับข่าวออกทีวีข่าวทางอินเทอร์เน็ตข่าวทางเฟซบุ๊กไรก็แล้วแต่พี่น้องก็เห็นอยู่นั่นอันตรายอีกรูปแบบนึงลาวไม่ใช่โจรเฉพาะโจรบางที่มาในกราบก้องกาบริษัทบริจาคงานวัดมาลอกก้นแก่คนแก่ดีใจได้ทำบุญนะครับเปิดตู้ปรับตัดที่โต๊ะนะครับงานมีจิตมั่งโบเซลแมนขายของมั่งมาในกราบเซลแมนมั่งด้านนี้ต้องระวังอีกเรื่องของลูกหลานในหมู่บ้านเด็กติดยาเสพติดมันเอาเม็ดกล้วยเครื่องหนึ่งหลักไปขายนะครับบางที่ขอเบียร์คนแก่ไม่ให้เข้าไปคู่คนแก่ในหมู่บ้านเราไม่ให้มันฆ่ากันยังนะครับควักนะครับควักนะครับพี่น้องนอกเราทำงานแล้วเราต้องดูแลผู้สูงอายุให้ดีเตรียมความพร้อมให้ดีมันติดตามเดี๋ยวบางยุบแรงมากครับพี่น้องบางยุบแรงทุกไม่ทุกมันต้องขอไปกันนะครับและก็เรื่องของมีจ้าจีบต่างๆเนี่ยพวกมาเรียกไร่งานวัดมั่งมัสยิดมั่งมาเถวอ้างนะครับเรียกไร่งานต่างๆมั่งมาโคเบียอย่าเปิดตู้เด็ดขาดบอกคนแก่เถื่อนนะครับพวกเซลแมนเนี่ยอย่าบอกอย่าเปิดตู้เลยโทรหาลูกหลานทันทีถ้าพวกนี้มาโทรหาเลยนะครับถ้าบุตรติดยามาคู่ใส่บ้านมางัดบ้านขนาดคนแก่อยู่มันอย่างกล้างัดเลยของคนแก่สู้มันไม่ได้มันงัดบ้านงัดหน้าต่างงัดลังคาเข้าไปเอาของนะครับพี่น้องบุตรติดยานะมันทำลายตังเพ่มันห่อพวกนี้นะครับนี่ควักพอผู้สูงอายุเห็นปัญหาแล้วมาโทรหาเลยมันยุบบอกติดเบอร์โทรไว้ฟ้ารุ่นนะครับหันไปเลยเวลาครับพี่น้องในวันนี้นะครับหลวงของการดูแลความปลอดภัยทางสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องที่นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังและการนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศนะครับวันนี้บางยุบนายมุ้ยยุบมัดเซมนะครับ
ำแหน่งลูกแถวนะครับตำนาทีประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็อีกหน้าที่ก็คือประชาสัมพันธ์จะได้การอยู่ฐานอากาศของบิน56เราจะจุด0เมกะเฮิรตซ์นะครับโอกาสหน้าถ้ามีก่อนมานั่งเล่นกันลาวนะครับวันนี้ถ้าเล่นไรผิดไปต้องขอไปพี่น้องกันนะครับต้องดูแลกันเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกเหนือจากเรื่องของบำบัดทุกบำรุงสุขแล้วต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยผู้สูงอายุนะครับควากตรงนี้นะครับแรงไรผิดไปวันนี้นะครับถ้าเป็นมุสลิมก็ขอมาอัพนะครับถ้าเป็นไทยพูดก็ขออภัยมันขออภัยขอโทษนะครับพี่น้องโอกาสหน้าก็พบกันลาวนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกันแล้วกันดูแลผู้สูงอายุดีๆให้ผู้สูงอายุทุกๆท่านไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรงอยู่กับโลกล้านเป็นร้อยๆปีนะครับพี่น้องขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคมกบังเขน AM 1107กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์www.radio.ku.ac.th มก.เชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.kupas612.com มก.ขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.kupas1314.comมก.สงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.kupas1269.com และช่อง YouTube KU Radio Thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ